ีครับเปิดประชุมนะครับทางด้านกลยุทธ์นะครับวันที่19 พฤษภาคม 2557นะครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าดูย้อนไปในวันก่อนหน้านะครับก็ปรับบวกขึ้นมา10จุดนะครับมาอยู่ที่1405นะครับคิดว่ามีประมาณซื้อขายประมาณ 44,000 นะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับขึ้นในเมื่อวันศุกร์นะครับหลังจากตัวเลขที่อยู่อาศัยออกมาดีกว่าที่คาดนะครับส่วนดัชนีความผันผวน VIX นะครับทรงตัวอยู่ในระดับต่ำสะท้อนปัจจัยภายนอกอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับปัจจัยการเมืองยังมีน้ำหนักต่อตลาดมากที่สุดต้องจับตาการเคลื่อนไหวทั้งสองฝ่ายนะครับนปช.กับกปปส.นะครับแล้วก็ต้องติดตามประเด็นการจัดการเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับการซื้อขายของนักลงทุนต่างๆต่างชาติยังคงสลับซื้อสลับขายสะท้อนความกังวลที่มีอยู่นะครับแม้ว่าวันศุกร์ตลาดจะปิดขึ้นมาเหนือ1,400ได้นะครับแต่เราคิดว่าความยืดเยื้อทางการเมืองยังทำให้ประเมินว่าอัพไซด์ยังจำกัดแนะนำให้ทยอยขายที่แนวต้านประเมินแนวต้านอยู่ที่1415-1420คงพอร์ตหุ้นที่ 25% เหมือนเดิมเงินสด 75% หุ้นที่เหลือในพอร์ตนะครับได้แก่ Bland เป้าหมายระยะสั้นบาท64สตางค์นะครับ BWG นะครับเป้าหมายระยะสั้น 3.98 สามารถเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่21นะครับสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับวันนี้เราเพิ่ม3ตัวนะครับตัวแรก KKP นะครับคิดว่าคาดว่าการถูกคำนวณในดัชนีเซ็ต50การปล่อยสินเชื่อธุรกิจทำให้สินเชื่อเติบโตโดดเด่นและยังช่วยการชะลอการชะลอตัวของสินเชื่อเช่าซื้อได้นะครับจุดเข้าซื้อ 41.50 จุดทำกำไร 43 จุดตัดขาดทุน 40 ไทยคมนะครับคิดว่างบ Q1 เนี่ยโดดเด่นจากรายได้ดาวเทียม56และ IP Star เตรียมจะยิงไทยคม7ในสิงหานี้นะครับตอนนี้มียอดจองจากลูกค้า 47% นะครับเข้าซื้อที่ ATO กระทำกำไร 42ตัดขาดทุน 38.75หุ้น M นะครับผลประกอบการ Q1 อาจจะไม่ดีนักนะครับแต่คิดว่าเป็นหุ้นหนึ่งนะครับที่ได้ที่จะถูกเข้ามาคำนวณในเซ็ต50น่าจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นและหนุนต่อราคาหุ้นให้ปรับขึ้นเข้าซื้อ53ทำกำไร 55.50 ตัดขาดทุน51สำหรับหุ้นตัวเดิมๆที่เรามีอยู่นะครับประมาณ6ตัวนะครับก็มีทำกำไรออกไป1ตัวได้แก่ K-Bank นะครับเมื่อวันศุกร์ส่วนตัวอื่นนะครับสามารถยังก็ยังมองจุดทำกำไรที่21ตัดขาดทุนที่19.20นะครับ FVC นะครับก็เข้าซื้อบาท50จุดทำกำไรบาท60ตัดขาดทุนบาท40นะครับ BGH นะครับมองทำกำไรที่ 15.70 ตัดขาดทุน 14.60 Bland นะครับจุดคัทลอสอยู่ที่บาท 48 จุดทำกำไรบาท 64 และตัวสุดท้าย PGGC นะครับก็ยังมองจุดเข้าซื้อที่ 75 นะครับทำกำไร 73 ตัดขาดทุน 64 สำหรับหุ้น SBL นะครับเราก็แนะนำในส่วนของ BEC นะครับคาดว่าผลประกอบการออกมาลดลง 17% แนวโน้มยังเห็นการลดลงใน Q2 จากต้นทุนและ SG&A จุดช็อต 51.50 ทำกำไร 49 ตัดขาดทุน 53.50 BJC นะครับกำไรไตรมาสแรกลดลงเยอะนะครับมาจากยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคที่ปรับลดลง6.1% ช็อตที่ 44.50 ทำกำไร 42.50 ตัดขาดทุน 45.80 ตัวสวัสดนะครับก็แม้ว่าการดำเนินงานปีนี้จะเติบโตดีมากปัจจุบันเนี่ย PE สูงมากนะครับที่19เท่าเทียบสูงกว่าค่าเฉลี่ย PE ปัจจุบันของกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์อยู่ที่12เท่าจุดช็อต14ทำกำไร 13.30 จุดตัดขาดทุน 14.70 ตัวส่วนตัวเก่าที่เคยแนะนำไปก่อนหน้าก็คือการบินไทยนะครับก็ยังแนะนำช็อตอยู่ในส่วนของดูจากงบ Q1 เนี่ยยังขาดทุนสูงและมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนต่อใน Q2 ซึ่งเป็นโลซีซั่นและยอดจองตั๋วที่ไม่ฟื้นตัวนะครับจุดช็อต 13.20 ทำกำไร 12.50 ตัดขาดทุน13.80 นะครับสำหรับในส่วนกลยุทธ์มีเพียงเท่านี้นะครับ